สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับแล้วก็ในบ้านเรานะครับเรื่องของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นมานะในบ้านเราในช่วงนี้นะครับหลังปีใหม่เนี่ยนะครับราคาข้าวของแพงขึ้นหมดเลยในบ้านเรานะหลายคนก็นะเพิ่งมาได้ยินคำว่าเงินเฟ้อนะทั้งที่ในช่องผมเนี่ยพูดมาย้อนไปเมื่อ 6-8 เดือนที่แล้วนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี64ที่ผ่านมานะครับเงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มพุ่งสูงขึ้นธนาคารกลางสหรัฐนะพยายามจะบอกว่ามันเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวอีกไม่กี่เดือนก็หายไปนะจนสุดท้ายนะทางประธานธนาคารกลางสหรัฐก็ยกเลิกคำใช้คำว่า transitory หรือว่าชั่วคราวไปแล้วนะกำลังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสู้กับเงินเฟ้ออย่างเต็มที่ด้วยการเร่งเทเปอร์นะเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยนะตอนนั้นผู้คนยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าตื่นตัวนะครับว่าเงินเฟ้อรู้สึกยังห่างไกลกับบ้านเรามากหลายคนยังคิดว่าเราเป็นภาวะเงินฝืดจริงๆแล้วมันคือสภาวะเศรษฐกิจฝืดนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดขึ้นในสหรัฐราคาข้าวของเครื่องใช้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะมันได้พุ่งสูงขึ้นมันได้แพงขึ้นหรือผู้ใหญ่หนึ่งก็คือค่าเงินมันด้อยค่าลงนั่นเองนะเพราะมันเกิดขึ้นในสหรัฐมา9เดือนแล้วนะแต่ว่ามันเพิ่งจะเริ่มเห็นในบ้านเราเมื่ หลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์เปิดประเทศในช่วงประมาณพฤศจิกายน64ที่ผ่านมานะผมก็ได้เตือนกันมาตั้ง6เดือนที่แล้วนะครับนะได้บอกถึงวิธีการเตรียมพร้อมรับมือในเรื่องของเงินเฟ้อที่กำลังจะมาด้วยนะครับมันจากเดือนเมษายนปีที่แล้ว64นะเงินเฟ้อในสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยนะทำสถิติแทบทุกเดือนเลยนะครับนะจากสถิติที่มันสูงสุดในรอบ9ปี10ปีไป13ปีนะไป20กว่าปีนะจนมา39ปีจนมาล่าสุดเนี่ยนะสูงสุดในรอบ4ทศวรรษ40ปีเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้แล้วกันนะเพื่อว่าคนไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มตื่นตัวเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของข้าวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นเนี่ยนะซึ่งเรามองเห็นแล้วนะหลังปีใหม่มาเนี่ยนะครับนะราคาหมูก็พุ่งขึ้นมานะกิโลละอาจจะเกือบ300บาทนะครับหรืออาจจะขาดแคลนด้วยซ้ำไปเพราะว่าตรวจพบแล้วว่าหมูนี่เป็นโรคนะครับASF นะซึ่งเพิ่งจะยอมรับออกมานะว่าไอตัวหมูเนี่ยนะเป็นโรคนะครับเจ้าอะฮิวาแอฟริกานะก็ทำให้ราคาอย่างอื่นนะแพงขึ้นไปด้วยนะเพราะคนไม่กินหมูก็ไปกินไก่ราคาไก่ก็พุ่งสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องของไข่ไก่ด้วยก็คือโดยสรุปก็คือในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นราคาสินค้าเข้าของนะอาหารการกินสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยแพงขึ้นนะก็เรียกว่าจากหมูมาไก่จากไก่ก็มาไข่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราดูอย่างอื่นต่อไปอีกซึ่งเป็นต้นทุนนะในทางการผลิตนะอย่างก๊าซหุงต้มนะครับหรือว่าอย่างน้ำมันดีเซลการขนส่งนะสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับเรื่องของก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มนะครับแล้วมาถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าไฟฟ้านะซึ่งมีแผนจะขึ้นแต่ดูเหมือนว่านะทางรัฐก็พยายามจะตึงราคาไว้ควบคุมไว้อีกหลายเดือนนะซึ่งผมก็ได้ทำแบบสำรวจนะครับสอบถามว่าท่านคิดว่าไอ้ราคาข้าวของที่แพงขึ้นมาที่เราเงินเฟ้อเนี่ยมันจะอยู่อีกกี่เดือน3เดือนหรือว่า6เดือนนะหรือว่ามากกว่า12เดือนนะท่านที่สนใจก็ลองเข้าไปดูในชุมชนในช่องผมนะครับก็ไปดูว่ามีแบบสำรวจนะก็ไปตอบคำถามดูแล้วก็ไปดูคำตอบด้วยว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนผมเนี่ยเขามองอย่างไรนะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวของเนี่ยแพงขึ้นนะมันคนไทยตอนนี้เพิ่งเริ่มตื่นตัวนะจะได้รับมือกันนะครับตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทแต่วันนี้จะมาคุยกันว่าวิธีการควบคุมราคานะไม่ให้สูงขึ้นเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อราคาพวกนี้สินค้าเข้าของแพงขึ้นได้หรือไม่นะผมก็จะพานะนำย้อนกลับไปในข้อมูลจริงในประวัติศาสตร์นะครับย้อนกลับไปในทศวรรษ1970ถึงต้น1980นะครับเหตุการณ์คล้ายๆกับในช่วงเวลาเนี้ยนะครับก็เรียกว่าเกิดสภาวะ stagflation ก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตแบบชะลอตัวนะเป็นเพราะราคาน้ำมัน
น้ำมันสูงขึ้นนะในช่วงเวลานะทศวรรษ1970ถึงต้น1980นะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยนะครับประกอบกับเรื่องของข้าวของราคาแพงขึ้นด้วยก็คือเกิดเงินเฟ้อนั่นเองนะในยุคทศวรรษ1970ถึงต้น1980นะเราสามารถดูได้นะครับจากข้อมูลนะที่ปรากฏนะเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากปี1971นะครับเมื่อประธานาธิบดีนิกสันนะประกาศยกเลิกการผูกติดนะครับดอลลาร์กับทองคำเนี่ยเราจะเห็นเงินเฟ้อเริ่มขยับสูงขึ้นในปี1972 73 74 75ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงสิ้นทศวรรษ1970ทีเดียวเข้าถึงต้น1980ซึ่งจะเห็นว่าเงินเฟ้อไปสูงสุดเนี่ยนะประมาณปี1980นะไปถึง 13.55% นะครับลองนึกภาพดูนะฮะสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะเศรษฐกิจฝืดนั่นแหละครับในทศวรรษ1970แต่เงินเฟ้อก็พุ่งสูงขึ้นมาด้วยคล้ายๆกับช่วงเวลานี้หรือเปล่าที่เกิดขึ้นทั่วโลกในสหรัฐเองในยุโรปเองและในบ้านเรานะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับที่มาฉายภาพซ้ำให้เห็นกันนะว่าเมื่อเกิดสภาวะเงินเฟ้อแบบนี้เนี่ยในสมัยนั้นครับประธานาธิบดีนิกสันนะก็ได้ออกทีวีนะก็บอกให้ประชาชนคนอเมริกันเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกันนะที่จะต่อสู้กับเรื่องเงินเฟ้อนะเรื่องของไอ้ข้าวของราคาแพงโดยทางในสมัยนั้นนะครับนะก็จะมีการตึงราคานะมีการควบคุมราคานะถ้าเรานึกถึงสิ่งที่เราได้ยินข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยจะตึงราคานะสิ่งต่างๆนะไม่ให้ขึ้นนะต่างๆเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าก็เพราะว่าในช่วงทศวรรษ1970ถึงต้น1980เนี่ยเงินเฟ้อก็ยังสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะท่านดูนะในสมัยประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยปี1972 73 74 75 76 77มาถึงปี1980เนี่ยเงินเฟ้อก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าการตึงราคาการควบคุมราคาเนี่ยเป็นการแก้ที่ปลายเหตุมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับเงินเฟ้อที่ต้องแก้ได้ด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะเพื่อจะดึงเงินนะครับนะกลับเข้ามานะจากระบบเขาเรียกว่านโยบายตึงตัวทางการเงิน quantitative tightening ซึ่งจะเห็นว่าด้วยเหตุผลของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะในทศวรรษ1970แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในที่สุดเนี่ยทำให้มันเกิดเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อนนะก็เรียกว่าเศรษฐกิจเป็นรูปตัว W นะเขาเรียกว่า double dip recession นะเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อนนะเพราะนั้นช่วงนี้มันคล้ายๆกับการฉายภาพเก่านะในทศวรรษ1970ถึงต้น1980นะจะมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะเกิดลักษณะที่เรียกว่า stagflation นะคือเศรษฐกิจเติบโตต่ำแล้วเงินเฟ้อก็พุ่งสูงขึ้นวิธีการแก้เงินเฟ้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางนั่นเองแต่สภาวะปัจจุบันเทียบกับในช่วง1980มันต่างกันตรงที่หนี้สินการใช้หนี้สินนะในระดับสูงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ปริมาณหนี้สินโลกอยู่ระดับที่สูงการใช้ leverage เครดิตสินเชื่อระดับที่สูงทำให้ยุ่งยากนะครับในการรับมือกับเงินเฟ้อในรอบนี้นะครับจึงเล่าสู่กันฟังก็คงพูดให้เห็นภาพนะว่าการตึงราคาการควบคุมราคาเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะการแก้ถูกต้องก็คือเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนั่นเองนะครับและสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก 5.0 นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างกว้างขวางนะเข้มข้นมีศาสตร์เสรีภาพนะครับท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะก็เป็นการพูดคุยกันในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะเป็นรายสัปดาห์นะท่านก็ส่งรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านสมัครเข้ามาได้นะครับผ่านในอีเมล address ผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ @gmail.com เมื่อท่านได้สมัครเข้าร่วมกลุ่มนะครับท่านได้รับจัดส่ง meeting ID meeting password นะไปถึงท่านก่อนการประชุมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า Boom Meeting นะท่านก็สามารถเข้านะร่วมฟังได้นั่นเองนะครับและสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนพันธกิจเป้าหมายนะครับในช่องผมนะในการให้ความรู้นะเป็นวิทยทานธรรมทานแก่บุคคลชุมชนสังคมนะครับในการปรับตัวอยู่รอดให้ปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับก็สามารถทำได้ตามบัญชีนี้หรือเพียงแค่ท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดสมัครติดตามนะครับก็เป็นการร่วมสนพันธกิจในช่องผมเช่นกันนะครับอย่างที่บอกนะครับทุกวันนี้นะทำความดีก็มีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ